อื่นทุกคนเปิดคำพูดครูเงาะชื่นชมน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงและน้องแก้มในรายการซุปเปอร์เทนครับเอื่อยก็อยากให้เวลาตั้งใจแล้วก็อดทนเอาเด้อสู้ๆหนูเชื่อว่าถ้ามือนี่บ่แม่นมือของน้องมันก็ต้องมีมือของหนูในมือนั้นเอื่อยเชื่อว่าเอื่อยต้องเฮ็ดมันให้ได้ล่ะมือนึงกำลังใจค่ะคนเก่งกับคนดีอ่ะมันจะมีพลังแบบเนี้ยวันนึงข้างหน้าหนูก็จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ดีเพื่อส่งพลังให้กับเด็กรุ่นต่อไปดีฟังไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสำหรับคำพูดของครูเงาะนะครับครูเงาะครับก็ได้มีการชื่นชมอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเป็นคนเก่งและก็เป็นคนดีนั่นเองครับเรียกได้ว่าวันนี้ใครร้องไห้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเรียกได้ว่ากระชากอารมณ์กระชากน้ำตาพ่อแม่FCแฟนคลับสุดๆสำหรับวันนี้นะครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนน้องก็ได้มีการให้กำลังใจสำหรับทางด้านน้องแก้มนะครับบอกว่าสักวันนึงเนี่ยก็ต้องเป็นวันของหนูเมื่อวันนี้ไม่ใช่วันของหนูก็จะต้องมีสักวันหนึ่งที่เป็นวันของน้องแก้มนะครับนี่คือคำพูดของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ได้ให้กำลังใจน้องแก้มและก็ได้มอบตุ๊กตาครับทุกคนให้กับทางด้านน้องแก้มด้วยนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าทำเอาพ่อแม่FCแฟนคลับร้องไห้หนักมากกับช็อตนี้นะครับอุ๋งอิ๋งก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับตั้งแต่วินาทีที่เห็นหน้าอุ๋งอิ๋งเนี่ยเดินออกมาแล้วครับทุกคนอุ๋งอิ๋งคือน้ำตามาแล้วครับมันรู้สึกปลื้มใจครับทุกคนวันนี้ทีมงานก็คือโอ้โหแกล้งน้องแก้มก็คือแบบเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยนะครับบอกว่าพี่อุ๋งอิ๋งเนี่ยติดงานนะครับทุกคนและอุ๋งอิ๋งก็หยอดมุกด้วยนะว่าวันนี้ที่ติดงานก็คืองานซุปเปอร์เทนนั่นเองอุ๋งอิ๋งก็คือให้กำลังใจน้องแก้มแบบสุดๆนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือการที่บอกว่าเราตั้งใจจะมารายการเนี้ยเป็นการให้กำลังใจน้องอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับนี่คืออุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทัศนคติของน้องคือดีมากๆแล้วก็เกินวัยมากๆสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนแล้ววันนี้ครูเงาะก็คือร้องไห้ไปกับพวกเราเลยครับทุกคนทำไมครูเงาะถึงร้องไห้เพราะว่าดีใจแทนน้องแก้มนะทุกคนซึ่งน้องแก้มเนี่ยโอ้โหมีอุ๋งอิ๋งเป็นไอดอลเลยและน้องอุ๋งอิ๋งนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยที่ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยกล้าที่จะออกมาเลี้ยงดูครอบครัวกล้าที่จะออกมาทำในสิ่งดีๆนะครับอุ๋งอิ๋งเนี่ยสมควรยกย่องมากๆและน้องเป็นคนที่บารมีสูงมากๆน้องเป็นเหมือนคนที่มาจุดประกายเด็กๆนะครับที่เป็นเยาวชนที่มีความฝันเหมือนน้องนะครับเหมือนที่น้องเนี่ยนะครับได้แบบว่าโอ้โหมีบ้านมีรถให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้นะครับน้องแก้มเนี่ยก็เผยว่าสิ่งที่ชอบอุ๋งอิ๋งเนี่ยเพราะว่าอุ๋งอิ๋งเป็นคนที่กตัญญูนะครับพี่อุ๋งอิ๋งเป็นคนกตัญญูรู้คุณนะครับน้องแก้มก็เลยชื่นชอบพี่อุ๋งอิ๋งแล้วก็หาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้สร้างบ้านซื้อรถให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นี่คือน้องแก้มเขามองภาพพี่อุ๋งอิ๋งเป็นไอดอลเป็นฮีโร่ของเขาจนทำให้เขากล้าที่จะเผชิญออกมาครับทุกคนใช้เสียงร้องของตัวเองร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดและอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนเป็นคนที่จุดประกายให้เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ได้กล้ามาทำสิ่งดีๆแบบนี้ครับทุกคนต้องขอชื่นชมแล้วก็อุ๋งอิ๋งจะกลายเป็นตำนานน้องสมควรโดนยกย่องมากๆและน้องได้รับคำยกย่องในปัจจุบันนี้แล้วสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับสุดยอดมากครับทุกคนวันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วว่าทางทีมงานเนี่ยก็แกล้งน้องแบบโอ้โหนะทุกคนเป็นเราก็กั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เหมือนกันบอกว่าอุ๋งอิ๋งติดงานแล้วก็พอแบบในช่วงเซอร์ไพรส์ก็คือปิดเสียงดนตรีแล้วก็ปิดไมค์จนมีเสียงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก้าวออกมานะครับเซอร์ไพรส์น้องแก้มนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราร้องไห้แล้วก็กั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะครับทุกคนต้องชื่นชมจริงๆสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าคือทำให้พวกเราอะร้องไห้ทั้งวันแล้วตั้งแต่ตอนที่น้องเนี่ยไปเป็นวิทยากรกับพ่อโจแล้วนะครับกับคำที่น้องพูดบอกว่ามีคนมาพูดให้น้องแบบนี้แบบนี้ซึ่งอุ๋งอิ๋งแบบร้องไห้เลยนะครับกลางที่ประชุมเลยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้อุ๋งอิ๋งก็คือแบบนะครับดีใจแทนน้องที่อุ๋งอิ๋งเป็นไอดอลให้กับของใครหลายๆคนรวมถึงอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองที่มองน้องเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหลายๆอย่างเหมือนที่อุ้มอิ่งพูดเอาไว้นะครับบอกว่าพี่อุ้มอิ่มเรามันเลือดนักสู้เรามันต้องสู้นี่คืออุ้มอิ่งพูดในไลฟ์นะครับทุกคนน้องแบบคือได้ใจพวกเราไปเต็มๆเลยแล้วก็เชื่อว่าวันนี้
น้องแก้มได้มาออกรายการซุปเปอร์เทนจิ๋วน้องจะมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นแน่นอนและเชื่อว่าตอนเนี้ยรายการเขามีการลงคลิปไปแล้วล้านวิวแน่นอนคนรู้จักน้องแก้มเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอุ๋งอิ๋งเหมือนเป็นพี่ดันนะครับที่ดันให้น้องๆได้ทำตามความฝันอย่างน้องโซเฟียเองน้องน้ำหอมเองและนี่คือมาเป็นน้องแก้มที่มีพี่อุ๋งอิ๋งเป็นไอดอลนะครับดีใจมากๆเลยวันนี้ที่เราได้เห็นอุ๋งอิ๋งไปเซอร์ไพรส์น้องอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่ามีความฝันเหมือนอุ๋งอิ๋งน้องก็แบบร้องเพลงตามตลาดนัดนะครับแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายยำคุณพ่อคุณแม่ก็ยากจนนะครับทุกคนแล้วก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็คือพอเห็นอุ๋งอิ๋งในโทรศัพท์แล้วว่าทำไมพี่อุ๋งอิ๋งเก่งจังเลยเลี้ยงดูครอบครัวได้น้องก็เป็นมีแรงบันดาลใจแล้วน้องก็กล้าที่จะออกไปร้องเพลงนะครับตามใจฝันของตัวเองแล้วก็แถมได้รายได้มาจุนเจือครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ดีใจกับน้องมากๆแล้ววันนี้น้องก็ได้รับตุ๊กตาจากพี่อุ๋งอิ๋งด้วยอุ๋งอิ๋งจากวันที่น้องอยากได้ตุ๊กตาในวันนั้นสู่อุ๋งอิ๋งคนที่มอบตุ๊กตาให้กับน้องแก้มในวันนี้ยินดีกับความสำเร็จของน้องด้วยนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้น้องก็ยังน่ารักไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับพี่อิ๋มสำหรับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่เราลืมไม่ได้นั่นคือคนที่ให้โอกาสน้องบอสโจโยมานินนะครับที่ให้โอกาสอุ๋งอิ๋งแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักน้องแล้วก็มีน้องเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในการสู้ชีวิตต่างๆใดๆครับทุกคนก็ขอบคุณไปยังบอสโจโยมานินด้วยที่ให้โอกาสน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในวันนั้นด้วยนั่นเองครับแล้วก็พ่อโจให้โอกาสน้องในวันนั้นและหลายๆคนได้โอกาสจากพี่อุ๋งอิ๋งในวันนี้นะครับเหมือนที่ครูเงาะพูดเอาไว้บอกว่าน้องคือคนดีแล้วก็คนเก่งสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ก็คือได้ใจพวกเราไปเต็มๆเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็อิ่มก็คือแบบโอ้โหร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนอีกเช่นกันที่ซัพพอร์ตอุ้มอิ่มข่าวกระแสเหมือนกับน้องอุ้งอิ๋งเนาะอย่างบางทีอุ้มอิ่มไปงานที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีคนรู้จักเข้ามาทักทายก็อยู่เสมอนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ทางด้านช่องซุปเปอร์เทนเนี่ยก็น่าจะมีการลงแล้วซุปเปอร์เทนจิ๋วนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปแชร์เข้าไปแชร์กันได้ครับทุกคนเอาให้ทะลุ1ล้านวิวไปเลยก็แล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้นะครับทุกคนก็ขอไปดูเพิ่มเติมอีกสัก20วิวก่อนนะครับทุกคนเนาะชื่นชอบมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ